ในแลบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเซอร์วิสแล้วก็จะมีการส่งข้อมูลผ่าน URL มานะครับก็ไอ้เซอร์วิสของอาจารย์ก็คือไอ้รถยนต์ที่เราเคยสร้างมาในแลบแรกๆกันนะครับก็คือจะเอาข้อมูลรถยนต์นั้นน่ะเข้าไปไว้ในเซอร์วิสแสดงว่าถ้าเรามีหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4เนี่ยมันจะสามารถเข้าถึงข้อมูลไอ้รถยนต์ที่เราสร้างขึ้นได้ตั้งแต่ตอนแลบแรกนะครับแล้วเราก็จะทำการสร้างฟอร์มที่ส่งข้อมูลการค้นหาข้อมูลรถยนต์อะไรต่างๆนะครับเอาละทีนี้เราทำยังไงบ้างนะครับสเต็ปแรกเลยเราต้องสร้างเซอร์วิสขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลรถยนต์ของเราวิธีการสร้างเซอร์วิสนะครับก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะใช้ ngg นะครับ service นะครับแล้วตั้งชื่อเซอร์วิสนะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า data pass นะครับ data pass แล้วก็ขีด script test นะครับ script test s ด้วย enter ครับมันก็จะทำการสร้างเซอร์วิสให้เรานะครับถ้ามันทำงานเสร็จนะเนี่ยครับมันจะมีเซอร์วิสโผล่ขึ้นมาให้ตรงนี้ตรงไหนล่ะนี่ครับตัวไฟล์เนี่ยมีแค่ไฟล์เดียวเองเนี่ยครับตัวนี้คือมันจะลงท้ายเห็นไหมครับจะลงท้ายด้วยคำว่าเซอร์วิสตรงเนี้ยพอเราสร้างเซอร์วิสขึ้นมาปุ๊บนะครับอาจารย์ก็สามารถเข้าไปเขียนโค้ดได้มันก็คือคลาสธรรมดานั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับเป็นคลาสธรรมดาอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาเลยครับว่าไอ้ตัวเซอร์วิสของอาจารย์เนี่ยเรามีตัวแปรอะไรไว้ใช้งานบ้างอาจารย์ประกาศชื่อว่า car นะครับตัวแปร car ตัวนี้นะเสร็จแล้วsemicolon เลยครับมันเป็นแค่ attribute เฉยๆยังไม่ต้องประกาศ type ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นก็ใส่คำว่า car ฉะนั้นในพื้นที่กลางในการเก็บข้อมูลของเรานะครับในการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยมันจะมีตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า car ลอยอยู่ในอวกาศนะครับทีนี้อาจารย์เซฟครับพอเซฟเสร็จเนาะเวลาเราจะใช้งานอาจารย์ขอย้อนกลับไปดูในไฟล์ app.component.ts ที่เราเคยสร้างไว้นะครับเรามีข้อมูลของรถยนต์อยู่เห็นไหมครับเนี่ยข้อมูลของรถยนต์ที่เราสร้างขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ในไอ้ตัวรถยนต์ที่อาจารย์สร้างขึ้นเนี่ยมันอยู่ในหน้ามันอยู่เป็น attribute เหมือนกันของตัว object นี้นะครับทีนี้อาจารย์ต้องการจะเอาข้อมูลรถยนต์ทั้งหมดนี้นะครับเอาไปใส่ในตัวแปรของ data pass อาจารย์ขออนุญาต copy ครับอาจารย์ขออนุญาต copy ตรงนี้นะข้อมูลรถยนต์ที่อาจารย์มีนะครับ control c นะครับแล้วอาจารย์จะเอาไปใส่ตอนไหนอาจารย์จะเอาไปใส่ตอนกดปุ่มนะครับเช่นอาจารย์ขอย้อนกลับมาที่หน้า1สมมติตอนกดปุ่มเนี้ยครับตอนกดปุ่ม2เนี่ยมันคือหน้า member 1ใช่ไหมครับตอนกดปุ่มปุ๊บนะครับอาจารย์จะให้มันเอาค่ารถยนต์หลายๆคันเนี่ยไปใส่อยู่ในตัวservice ก่อนฉะนั้นอาจารย์จะต้องไปที่หน้า member 1นะครับแล้วก็ไปดูที่อีเวนต์การกดปุ่มก็คืออาจารย์กดเข้าไปที่ตรงนี้ครับนี่คือปุ่มใช่ไหมครับนี่คืออีเวนต์ที่มันกดที่มันจะเปลี่ยนหน้าฉะนั้นตอนที่ก่อนจะเปลี่ยนหน้านะครับอาจารย์จะเอาค่ารถยนต์ที่อาจารย์ copy นะครับไปใส่อาจารย์ขอวางรถยนต์หลายๆคันของอาจารย์ตรงนี้เขาลงมาก่อนนะครับนี่คือรถยนต์ของอาจารย์หลายๆคันตรงนี้นะครับที่อาจารย์ได้มาอาจารย์ copy มาเมื่อกี้แต่ว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าไปใส่ในเซอร์วิสนะครับจำได้ไหมทำยังไงวิธีการที่จะเอาข้อมูลไปใส่เซอร์วิสอาจารย์จะเอาสไลด์อาจารย์กลับมานะครับการที่จะเอาข้อมูลไปใส่ในเซอร์วิสได้นะครับเราจะต้องใช้การ inject นะครับ inject ตัวนี้ครับตัวเนี้ย inject ตัวเซอร์วิสของเราเข้ามาในตัวไฟล์ถึงจะใช้เซอร์วิสได้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะ inject เข้ามานะครับ inject เข้ามาที่ constructor ปกติตอนนี้ในหน้า1ของอาจารย์มีการ inject มาแล้ว1ตัวถ้าจะ inject เพิ่มก็ comma ครับใส่เป็น private ครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรนะอาจารย์ตั้งชื่อว่า data แล้วกันนะครับมีชนิดข้อมูลเป็นสิ่งที่ inject เข้ามาคือตัว service ตัวนี้นะครับ data pass service ฉะนั้นเวลาอาจารย์ inject เข้ามาอาจารย์ก็ต้องบอกว่า data pass service แบบนี้ครับพอ inject เข้ามาปุ๊บมัน auto import ให้เลยข้างบนเห็นไหมครับฉะนั้นในไฟล์ member 1ของอาจารย์เนี่ย member 1อาจารย์อาจารย์จะมีอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า data ซึ่งอ็อบเจกต์ data ตัวเนี้ยนะครับมันคือเนี่ยแหละพื้นที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วมันมีตัวแปร car ใช่ไหมครับมีแปรตัวแปร car ฉะนั้นเมื่ออาจารย์กดปุ่ม2นะครับอาจารย์กดปุ่มนี้อาจารย์จะเอาค่าไปใส่ในตัวแปร car ก็เป็น this.data.car มีค่าเท่ากับตัว array ที่อาจารย์ copy มาเมื่อกี้นี้เนี่ยครับบรรทัดนี้ทั้งหมดนะครับคือการเอาค่านะครับไปใส่ในไอตัวservice car ที่อาจารย์สร้างไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปหน้า2เอาละทีนี้เซฟครับถ้าอาจารย์กดปุ่มคลิกปุ๊บนะครับคลิกปุ๊บ
เซอร์วิสอาจารย์จะมีค่าแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่ที่หน้า2แล้วทีนี้อาจารย์จะรู้ได้ไงว่ามันมีค่าจริงๆตามที่เราใส่ค่าเข้ามาตรงนี้ฉะนั้นในหน้า2ของอาจารย์ในหน้า2นะครับอาจารย์ไปที่หน้า2นะครับนี่คือหน้า2ของอาจารย์เนาะอาจารย์ไปที่ไฟล์TS ของหน้า2ไฟล์ TS ก็คือไฟล์ประมวลผลใช่ไหมครับไปที่หน้าไฟล์ TS นะครับแล้วอาจารย์จะดึงค่าของไอ้ตัว service cars ออกมาโชว์ได้ไงในหน้า2นะครับง่ายมากครับเราก็ inject เข้าไปไงครับเราก็บอกว่า private นะครับเอาตั้งชื่อว่าอะไรดี data อาจารย์จะตั้งชื่อคนละชื่อกันนะครับ data pass นะครับจากตัว data pass service นะครับเป็นแบบนี้แล้วทีนี้อาจารย์จะมีตัวแปรขึ้นมาแสดงว่าถ้าหน้า2เนี่ยถ้าตัวแปรนี้มันมีค่าอาจารย์ต้องเอาไปใช้ได้อาจารย์ก็จะเขียนอยู่ข้างในนี้เลยครับจะเขียนอยู่ข้างใน constructor เลยว่า data pass ของอาจารย์ที่ได้มาอาจารย์สั่ง console log ดีกว่า console.log นะครับถ้ามาที่หน้า2นะครับจะให้ data pass ตัวเนี้ยจุด car ตัวที่0ก็คือรถยนต์คันแรกนะครับจุดมันมีอะไรนะรถยนต์คันแรกก็คือมีรุ่นมียี่ห้อใช่ไหมครับเอาเป็นรุ่นดีกว่าจะได้มองเห็นเนาะจุดโมเดลนะครับอย่างนี้นะครับโชว์ออกมาทางหน้าจอแสดงว่าถ้าอาจารย์กดปุ๊บนะอาจารย์กดปุ่ม1นะครับแล้วมันเปลี่ยนมาหน้า2หน้า2รับสามารถเข้าถึงตัวพื้นที่ตรงกลางได้ก็จะปริ้นข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับอาจารย์ขออนุญาตกดเซฟครับกดเซฟเสร็จปุ๊บตอนนี้ตีเออร์เพราะว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับมันยังไม่รู้จักไอ้ตัว property 0เพราะว่าเราต้องส่งเราตัวเขาเรียกอะไรนะตัวข้อมูลรถยนต์เนี่ยมันเกิดตอนที่อยู่หน้า1ฉะนั้นอาจารย์ต้องถอยกลับมาที่หน้า1ก่อนนะครับอาจารย์ก็ refresh นะครับ refresh ที่หน้า1ก่อนนะครับอาจารย์กดปุ่มแล้วมันค่อยมีข้อมูลพอมีข้อมูลโดดไปที่หน้า2นะครับโดดมาที่หน้า2มันดึงเซอร์วิสขึ้นมาแล้วก็ปริ้นข้อมูลออกมานะครับอาจารย์ลองดูนะกดปุ๊บเห็นไหมครับกดปุ๊บมาที่หน้า2แล้วปริ้นคำว่า VOS ออกมาก็คือรถยนต์คันแรกมันออกมาแล้วแสดงว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่า data pass ตัวนี้ครับมันถูกใช้ทั้งตัวในตัวของหน้า1แล้วก็หน้า2มันใช้พื้นที่ข้อมูลร่วมกันนี่คือการส่งข้อมูลไปมาด้านหลังนะครับส่งข้อมูลไปมาจากข้างหลังแบบเขาเรียกเบื้องหลังนะครับมองไม่เห็นแล้วเราก็สามารถใช้กันได้ทั้งโปรแกรมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำต่อในการส่งข้อมูลบน URL นะครับแล้วก็จะใช้ในการฟิลเตอร์อะไรหรือว่าเช็คเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับ